จะแม่อ่านสื่อทำไมลูกอ้าวก็พอดีจะสอบโทอีกพรุ่งนี้แล้วจ้ะไม่จะเป็นมั้งแม่ว่ายังไงอะคะแม่ลูกอ่านไปก็ปวดหัวปะไม่ถามจริงอ้าวทำไมอะคะแม่หนูตั้งใจเรียนเพื่อสอบได้คะแนนดีๆแล้วก็ได้เกรด4นะแม่หนูมีความฝันว่าหนูจะเป็นหมอหนูก็อยากเป็นหมอเฉยมากยุคไหนแล้วเนี่ยอายไม่ข้างบ้านเขาเนี่ยเขาเป็นไม่หมอน่ะบ้านซ้ายบ้านขวาเนี่ยไม่มีใครเป็นหมอสักคนเลยรู้จักคำว่าเน็ตไอดอลมั้ยลูกแม่อยากให้ลูกเป็นเน็ตไอดอลแม่เน็ตไอดอลอะไรไม่รู้จักหนูจะอ่านหนังสือหนูขออ่านหนังสือได้ไหมคะได้ไหมอะไรคือได้ไหมอ่ะขออ่านหนังสือได้ไหมเชยมากเลยเขาไม่พูดกันแล้วได้ไหมเขามีแต่ได้ปะได้ปะปะล่ะเราพูดสิปะปะล่ะปะล่ะพูดคำไหนแล้วเนี่ยเหนื่อยใจกับแกมากเลยนะผิดหวังจริงๆผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่งงมากเลยเนี่ยไปเอาเกมมาเล่นปะเวลาเล่นเกมเนี่ยหัดสตรีมเกมให้คนมาโดเน็ตกันเข้าใจไหมพูดง่ายๆลูกคนจะได้รู้จักเราเยอะๆเล่นกงเล่นเกมอะไรอ่ะแม่นี่ทุกวันๆเขาอ่านหนังสือหนูเล่นเกมเป็นที่ไหนล่ะเอาอันนั้นมันมือถือหนูนะแม่แม่กำลังจะโหลดแอปให้นะเนี่ยตั้งชื่ออะไรใน Facebook เนี่ยก็ชื่อจริงอะแม่ไมค์มันก็ต้องมีไมค์ต่อไปป่ะลูกเช่น My Love My Way My Yo My Min ต้องสองพยางค์โอ๊ยแล้วชื่อไมค์ก็ชื่อที่แม่ตั้งให้นะเดี๋ยวแม่โหลดแอปให้เลย TikTok แม่จะโหลดทำไมโหลดไปหนูก็ไม่เล่นต้องเล่นสิลูกไปเปลี่ยนชุดป่ะเอาสายเดี่ยวเปลี่ยนยังไงไม่มีแม่หนูไม่เคยใส่สายเดี่ยวเลยเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้บัญชาคืออะไรนี่อ๋อน่าจะเป็นคนที่เพิ่งสอบหมอติดนะแม่เขาจะมาติวให้จะติวอะไรบล็อกไปเลยบล็อกทำไมเขาอุตส่าห์จะมาช่วยแล้วแม่กำลังจะสอนลูกมากกว่าบัญชาอีกแม่จะไม่อยากให้หนูเป็นหมอเหรอลุกขึ้นก่อนหมอค่อยว่ากันเดี๋ยวแป๊บนึงโอ๊ยติ๊กต็อกนะลูกนะติ๊กต็อกนะเอาท่าง่ายๆก่อนเลย1 2 3เอาตูดเอาตรงนี้ขึ้นมาข้างบน1 2ไปโอ๊ยแก้หน้าม้าเรื่องอะไรอ่ะก็แม่บอกให้เอาตูดขึ้นมาขาไม่ต้องเอาแต่ตูด1 2ไป1 2ไปโอ้แม่ได้ยินเสียงเข่าแม่เนี่ยนะแม่กรอบแกรบแม่ต้องกินคอลลาเจน1 2ไปโอ๊ยตรงนี้ตรงนี้มันไม่ได้หนูไม่เข้าใจเอาง่ายๆก่อนแล้วกันตามแม่มาตามมาเร็วๆตามมาทำท่านี้ด้วยทำมานี่ท่านี้เนี่ยกลับไปกลับไอ้ย่อๆด้วยสิไอ้เดี๋ยวก่อนถ้าคนไม่ติดตามลูกไม่กดไลค์ถึง20ไม่ต้องนอนแล้ววันนี้แม่แชร์ไปแล้วเอาอีกอันนึงอันนี้1 2ไปยกยกยกเอวด้วยลูกเอวเอวมาโอ้แค่ขาก็เข่าหนูก็ยากแล้วจะเอาเอวอีกแม่ว่าลูกไม่ดังหรอกแต่ลูกสุขภาพดีสวัสดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรับอะไรดีครับผมก่อนอื่นขอแนะนำตัวนิดนึงนะคะดิฉันเนี่ยเป็นนายกสมาคมดูแลเกี่ยวกับความสะอาดของร้านทั่วไปแล้วก็ความอร่อยความเป็นระเบียบสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวขอเดินดูแล้วจะมาหาพระแสงอะไรล่ะครับจะตรวจอะไรครับเดี๋ยวฉันจะเดินตรวจเลยนะแล้วก็เมนูในร้านเนี่ยมีอะไรที่แบบแนะนำแล้วก็อร่อยที่สุดในร้านสะอาดที่สุดในร้านเอากี่เมนูดีคะสักสามเมนูอ๋อได้สามเมนูนะครับฉันขอเดินตรวจหน่อยค่ะไม่ว่ากันนะครับไม่ว่าสะดวกค่ะเพราะฉันคือสคสส่งความสุขเหรอคะอ๋อสครค่ะอ๋อแปลว่าไงฮะสมาคมเลยนะเดี๋ยวฉันบอกเฮ้ยเจ
ฉันดูไม่ค่อยสะอาดเลยว่ามันต้องมีอะไรใส่ไหมกลัวผมมันลงไปอ่ะฉันบอกเลยว่าต้องทำตัวให้สะอาดกว่านี้นะของสดหมดเลยครับยิงนกได้เลยนะคะเนี่ยฮะลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นเด้งครับลูกชิ้นเอ็นนะฮะพวกนี้ก็เป็นผักสดฮะแต่ว่าเราไม่แช่พวกน้ำอะไรเลยฮะไม่ได้ถามค่ะครับค่ะท่านเมนูเด็ดของร้านเราเลยค่ะท่านเดี๋ยวเชิญชิมขอรับดูสะอาดสะอ้านนะคะค่ะขอบคุณครับครับนี่อะไรคะเนี่ยแกงส้มปลาไข่ครับลองชิมดูความสะอาดสะอ้านแล้วก็อร่อยเนี่ยหน้าตามันก็ฉันมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วไม่ต้องชิมเลยว่าอร่อยไม่อร่อยก็ดูสะอาดสะอ้านจานเจินอะไรเนาะเราแยกแล้วแยกส่วนเลยมันไม่มีนี่ขนาดไก่ทอดมันยังไม่ติดจานใช่ค่ะฉันให้ผ่านนะขอบคุณนะคะแต่ทีเนี้ยฉันให้ผ่านแต่ความสะอาดกับความอร่อยแต่จิตใจคุณสองคนน่ะฉันไม่ให้ผ่านแล้วกันอุ๊ยเดี๋ยวครับคืออะไรคะนี่คะท่านเราเพิ่งเจอกันนะครับเราจะมาทราบจิตใจของได้ยังไงคะท่านเราสองคนได้ไงฮะฉันดูแค่นี้ก็รู้แล้วอันนี้ปลาอะไรคะเนี่ยปลาไข่ค่ะปลาไข่ค่ะปลากำลังไข่ค่ะแล้วไม่รู้กี่หมื่นตัวกี่ล้านตัวที่อยู่ในท้องของปลาแล้วคุณไปกินเขาเนี่ยมันบาปกรรมหรือเปล่าถ้าเกิดมีใครเอาลูกคุณไปกินเนี่ยผมคิดยังไงคงเนี่ยก็เหมือนเด็กจะเกิดแล้วไม่ให้เขาเกิดก็เหมือนนี่เหมือนกันแต่ว่าใครก็กินกันนะคะครับมันเป็นเขาคือเขาเกิดมาเพื่อเป็นอาหารให้มนุษย์ไม่เกี่ยวกับอาหารละค่ะเกี่ยวกับจิตใจของคุณสองคนงั้นก็ลองทานเป็นพวกผักไหมล่ะครับเดี๋ยวผมเก็บอันนี้แล้วกันเดี๋ยวอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้น่องไก่น่องไก่ค่ะน่องไก่ก็คือไปหักแขนหักขาเข้ามาคือเรามีใครมาหักแขนหักขาลูกผมลูกคุณลูกผมโดนกินตั้งแต่ปลาแล้วฮะก็ฉันถามเนี่ยยังจะแต่ว่าน้องซื้อมาตอนที่ไก่ตายแล้วจะเป็นจะตายอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องอยู่ให้ครบตอนนี้ถ้ามันเป็นเนื้อสัตว์ผมขออนุญาตเป็นผักแล้วกันครับนี่คือผักกวางตุ้งน้ำมันหอยพูดแค่นี้คุณก็บาปกรรมแล้วคือยังไงคะเนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุณยังเอาเขามาฆ่ามาแกงผักกวางตุ้งคือผักกวางตุ้งเนี่ยกวางไงก็เป็นอาหารป่าใช่ไหมนี่ขายอาหารป่าเขาด้วยเหรอถูกกฎหมายเหรอคะเป็นสัตว์อนุรักษ์นะสัตว์อนุรักษ์คุณลองพูดถึงลักษณะของกวางตุ้งที่มันเป็นไงฮะก็ง่ายๆฮะเป็นตัวมี4ขาแล้วก็มีเขาเหมือนกวางทั่วไปแล้วมันตุ้งตรงไหนคะตุ้งฉันไม่รู้แต่อันเนี้ยน้ำมันอะไรน้ำมันหอยน้ำมันหอยหอยมันก็อยู่ของมันดีๆคุณไปจับมันมาเพื่อเอาน้ำมันมันเนี่ยนะเพื่ออะไรอ่ะเออเนี่ยอยากถามประโยคนี้เหมือนกันว่าคุณมาเพื่ออะไรฉันต้องมาตรวจสอบเพราะฉันเป็นสคร.คือถ้าคุณตรวจแบบนี้ไปร้านไหนก็ไม่ผ่านหรอกค่ะครับไปไหนก็ไปมึงสองคนอ่ะที่ร้านเราค่ะออกเหรอครับงั้นฉันกลับก่อนนะต้องกลับแล้วล่ะครับฉันไม่ให้ผ่านแล้วกันไม่ผ่านนะฮะแล้วที่หลังไม่ควรผ่านมาแถวนี้นะฮะบาปกรรมจริงๆเลยดูที่โอ้โหปลาไข่กำลังจะเกิดแท้ๆน่าหนาใจเศร้าฉันต้องบวชแล้วล่ะครับบวชให้ปลาโอ้น่าสงสารจริงเลยฉันขอยืนสักหนึ่งนาทีนะโอ้โหจิตใจเป็นกุศลจริงๆเนาะสาธุสาธุเถอะครับนี่คืออะไรคะละลายน้ำให้เขาไปเกิดอ๋อไม่ใช่ละลายน้ำนี่เฮียถ้าเราต้องผ่านเกณฑ์อีป้าคนนี้นะอบอกเลยว่าเราไปหาอาชีพใหม่ดีกว่าคือเกณฑ์การแต่งตัวเขาก็ไม่น่าผ่านมาถึงนี้หรอกผมแบบผมบ๊อบแต่ใส่สูตรสายันสัญญาบ้าปะสวัสดีครับอันนี้ที่เรียกรถไว้ใช่ไหมคะครับผมเกษตรนวมินใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้รู้ทางใช่ไหมฮะถ้าเราบอกไม่รู้ไม่เคยไปพี่เขาโกงแน่ๆเลยว่ะรู้ค่ะรู้งั้นเดี๋ยวเราไปเส้นนี้เลยนะฮะค่ะน้องทางนี้ถูกทางป่ะเนี่ยนี่ถ้าบอกว่าไม่รู้พี่เขาต้องพาอ้อมแน่ๆเลยอะถูกป่ะเนี่ยใช่ค่ะตรงนี้เลยค่ะถูกนะถูกค่ะแค่นี้เดี๋ยวเราซ้ายข้างหน้าใช่ไหมฮะซ้ายเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะซอยนี้เลยค่ะซอยนี้นะใช่ค่ะแยกหน้านี่ขวาครับขวาป่ะฮะขวาหรือซ้ายขวาเนาะขวาค่ะใช่เลยขวานี้แหละค่ะมาทางนี้แน่เหรอหนูใช่ค่ะทางนี้แน่แหละค่ะไอ้น้อง
ปไหนนะเกษตรนวมินทร์เหรอใช่ค่ะอันนี้หัวลำโพงเอ้าเอ้าอะไรไหนบอกรู้ทางอ่ะเอ้าก็พี่เป็นคนขับรถพี่ก็ต้องรู้ทางไม่ใช่เหรอคะก็น้องบอกรู้ก็นำทางมาโผล่อะไรหัวลำโพงเนี่ยอะไรของน้องเนี่ยก็พอดีกลัวพี่จะโกงอ่ะก็เลยบอกว่ารู้ทางขอกลัวโกงกลัวพาอ้อมเอ้าแล้วเอ้าไงอะคะพี่ว่ากลับทางเดิมเถอะกลับทางเดิมพี่จำได้เหรอจำไม่ได้ดิเออทำไงพี่หนูจะกลับบ้านยังไงอะท่านพี่เป็นคนขับภาษาอะไรเนี่ยจิพยองจิเพี้ยทำไมพี่ขับภาษาอะไรหนูว่านั่งภาษาอะไรนำทางมาก็พี่เป็นคนขับพี่ก็ต้องรู้ถนนสิไม่งั้นก็ไม่ทำอาชีพอื่นไปลงจากรถกูไปก็ได้เฮ้ยทางด่วนนี่หว่าใช่ไหมพี่ลงทางด่วนก่อนโอ้หัวลำโพงหัวทางด่วนซะด้วยขึ้นเป็นพักๆนะคะทำอะไรดีคะวันนี้วันนี้ว่าจะนวดหน้าให้ชุ่มชื้นหน่อยเอาแบบหน้าผากให้แบบว่าไม่มีรอยย่นอะไรได้เลยค่ะนั่งนั่งก่อนค่ะจริงๆแล้วการนวดหน้าน่ะมันดีมากเลยนะคะมันจะช่วยให้อ่ะเลือดไหลเวียนดีใบหน้าชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นมันจะหมุนเวียนมันสำคัญคือหน้าเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องฉีดโบท็อกซ์ฉีดได้หรอกนวดบ่อยๆเนี่ยเลือดลมก็ไหลเวียนดีหน้าก็ชุ่มชื่นดีค่ะโอ้โหมีสูตรหรือมีสูตรค่ะไปเรียนมาหลายประเทศเลยล่ะค่ะที่ไหนเนี่ยไปเรียนที่อินเดียค่ะอ๋อเหรอเอาสูตรอินเดียเลยนะจะได้เลยค่ะจัดไปได้เลยค่ะโอ้ยเปิดแอร์แรงนะคะเนี่ยเปิดแอร์แรงค่ะนิ้วหรือกล้วยและมือนางคะเนี่ยมือนางค่ะเหรออะไรคะเนี่ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยคุณน้องนี่อะไรเนี่ยจะเป็นหวัดอยู่แล้วค่ะมันเป็นสูตรอะค่ะของอินเดียโอ้ยพี่ว่าพี่ไม่ไหวนะสูตรเนี้ยมันยังไม่ครบนะคะเพิ่งเรียกดินน้ำลมไฟยังไม่ครบสูตรเลยค่ะโอ้ดินน้ำเข้าจมูกจะเป็นหวัดแล้วค่ะเนี่ยแต่ว่าสูตรอื่นไหมคะอ๋อสูตรอื่นเหรอคะเออก็มีค่ะงั้นเอาสูตรอาหรับแล้วกันนะคะสูตรเลยนะอาหรับจะดีกว่าเงียบสงบงั้นก็จัดมาสิคะคุณน้องโอเคค่ะโอ้โหจะเป็นหวัดอยู่แล้วน้ำเท่าทีค่ะอินเดียก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรเปล่าคะทำไมนานจังไม่เห็นทำอะไรเลยยังไม่ตื่นค่ะฮะคืออะไรไม่ตื่นนี่ค่ะสูตรอาหรับหลับยาวเลยค่ะเมื่อไหร่ตื่นคือเสร็จก็คือไม่ได้ทำอะไรก็หลับอยู่ค่ะก็คือให้กูผ่อนคลายแค่นั้นเองคือไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ยืนหลับสูตรอาหรับเอาประเทศอื่นไหมล่ะคะโอ๊ยตายแล้วถ้าอย่างนี้พี่ไม่ทำแล้วคุณพี่คะคุณพี่คะคุณพี่โวยวายนะโอ๊ยมันไม่โวยวายได้ยังไงล่ะคะคุณน้องคุณพี่เหมือนไม่เปิดใจอะค่ะโอ๊ยเปิดใจบ้าบออะไรนะสูตรแรกสูตรอะไรเนี่ยถ้าจะเป็นหวัดตายอยู่แล้วก็โยคีเขาสอนมาแบบนี้นี่น้ำจากแม่น้ำคงคาเอาเปลี่ยนแล้วนี่สูตรสองคืออาหรับ
ใช่ค่ะเมื่อไหร่ตื่นคือเสร็จค่ะคุณพี่โวยวายไม่เปิดใจถ้าร้านมึงอยู่ถือกูไม่ใช่ลูกคนแค่นี้แหละคุณพี่คะคุณพี่คุณพี่ไม่ได้เรียนมาคุณพี่ไม่รู้หรอกค่ะจ้านี่เลยจ้ะขอบคุณนะครับอ้าวตัวเองคิดถึงเขาเหรอมาหาแต่เช้าเลยอ่ะเขามีเรื่องจะบอกอะไรอ่ะเราคงไปกันไม่ได้หรอกไม่ว่างใช่ไหมก็เลยไปเที่ยวกันไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรหรอกตัวเองเดี๋ยววันหลังสัปดาห์หน้าเขาเลิกงานจะได้ไปด้วยกันได้เขาไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเขาหมายถึงว่าเราคงไปกันไม่รอดหรอกช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีไงตัวเองแต่ไม่เป็นไรนะอดทนเก็บเงินเก็บทองเราต้องรอดอยู่แล้วไม่อดตายหรอกตัวเองเขาอยากเริ่มต้นใหม่ต้นไม้ที่ปลูกอยู่มันไม่ดีใช่ไหมล่ะต้นมะพร้าวอ่ะไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวอาทิตย์นี้เขาพาไปซื้อต้นกล้วยเริ่มต้นใหม่เอาอย่างนี้เขาอยากอยู่กับคนอื่นอยู่ที่บ้านมันอึดอัดเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเก็บของเลยมาอยู่กับเขาไงสบายใจเขาอยากให้ตัวเองไปที่ชอบที่ชอบอ่ะก็ที่นี่ไงเขาชอบอยู่ตรงนี้ไงจะได้อยู่กับตัวเองไงจ๊ะโอ๊ยนี่ไม่ฟังอะไรเลยหรือไงฮะฟังนะก็ใช้สมองกูอยากมีหัวใหม่เข้าใจไหมเฮ้ยขนาดแกงโง่ขนาดนี้ยังรั้งเขาไม่อยู่เลยอะเจ๊ไปแล้วหรอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมทันพูดแตกนะครับผมวันนี้เราอยู่กับฮีโร่เหรียญทองแชมป์มวย MMA หญิงคนแรกของประเทศไทยนะครับขอต้อนรับคุณพิงกี้จอมรัวหมัดเหล็กครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลยนะเป็นไงฮะความรู้สึกเลยครั้งนี้ฮะโอ้โหพิงกี้ต้องบอกเลยว่าพิงกี้เนี่ยดีใจแล้วภูมิใจมากๆนะคะแล้วบอกเลยว่าพิงกี้เนี่ยเตรียมตัวมาหนักมากค่ะเห็นบอกแล้วก็โดนมาหนักมากเหมือนกันเหรอครับคู่ต่อสู้หนักกว่าค่ะคู่ต่อสู้หนักกว่าอีกนะครับใช่ค่ะคุณพันธ์อ้าวมันหนักขนาดไหนต้องมาคุยกันแล้วล่ะครับยังไงฮะเริ่มจากยกแรกเลยค่ะคุณพันธ์ยกแรกนะคะพิงกี้ตั้งการ์ดไว้เลยค่ะเยียบซ้ายค่ะซ้ายขวาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฮุบๆๆไปที่ลำตัวเขาค่ะลำตัวไปหน้าเนี่ยไปนี้เรื่อยๆเลยค่ะคุณพันธ์เหรอฮะเขาอึดมากสิครับเนี่ยไม่โดนเลยค่ะอ้าวทำไมไม่โดนนะฮะเขาหลบเก่งมากค่ะคุณพันครับคือแล้วเขาก็สอยกันมาหลายหมัดเหมือนกันค่ะโดนไหมฮะโอ้เต็มๆเลยค่ะโดนเราเหรอครับโดนเราดิค่ะโอ้โดนเราเต็มๆเลยค่ะแล้วยังไงต่อครับผมยก2พิงกี้แก้เกมค่ะแก้เกมเลยค่ะพิงกี้เนี่ยคุกวงในอย่างเดียวเลยค่ะคุณพันโอ้โหจนเขาจุกเลยเพราะจุกเขาทีบกลับมาค่ะทีบเสยหน้าพิงกี้อย่างนี้เลยค่ะพิงกี้เข้าไม่ติดเลยค่ะคุณพันแล้วไงต่อครับยก3ค่ะยังมียก3ยก3ต้องบอกเลยค่ะว่าพิงกี้เนี่ยให้เขาเดิน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 แล้วเราก็ดักรอค่ะเป็นไปตามแผนเลยเขาอยู่ในมุมไม่ออกมาเลยค่ะคุณพันอ้าวทำไมฮะเขาท้องเสียค่ะพิงกี้ชนะฟาวคู่แข่งท้องเสียค่ะอะไรที่บอกว่าหนักหนักคือเขาท้องเสียหนักมากค่ะคือมันแทบจะมันเหมือนจะล่วงตรงนั้นด้วยซ้ำนะคะคือเขาขดตัวคือเขาเดินไม่ได้เลยค่ะอ๋อไม่หนักกว่าคือแบบว่าโดนต่อยซะหนักหรือโดนยางซะน่วมไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเลยค่ะคุณพันธ์ท้องเสียหนักกว่าท้องเสียค่ะเองนะครับคุณผู้ชมครับอ้าวนี่ก็เป็นเหรียญแห่งความภาคภูมิใจของพวกเรานะครับแล้วก็น่าจะเป็นเหรียญเดียวในความทรงจำนะครับที่ได้แชมป์เพราะว่าคู่แข่งของเราที่แตกครับนะฮะขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะลากันไปก่อนแล้วกันนะฮะวันนี้สวัสดีครับคุณพันธ์นี่ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่ายังจะคุยต่ออีกแล้วครับผมเอ้าดีเจเป็นไรลูกผมไม่สบายครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ตัวร้อนเลยนะเนี่ยแม่พาผมไปหาหมอหน่อยนะครับเดี๋ยวแม่ให้ปู่แดงมารักษาใครอะครับเดี๋ยวไปหาปู่แดงแป๊บนึงนะเร็วๆนะแม่เออแป๊บนึงลูกแป๊บนึงปุ๋ยนะช้าทุกผู้ชมค่ะนี่ค่ะลูกปู่แดงมาแล้วเออลูกขึ้นมาผิดที่ผิดทางเด็กก็ไม่สบายค่ะยื่นมือสิเป็นกี่วันแล้วเนี่ย2วันแล้วครับ2วันค่ะปู่โอ้ไม่สบายเฮ้ยโอ้ย
ปู่แต่แค่นี้ปู่รู้เลยเหรอคะปู่รู้นอนคว่ำนอนลูกนอนนอนนอนเดี๋ยวปู่ช่วยเองเชื่อปู่เขาลูกเจอปู่แล้วเองก็จะหายลูกแม่ครับจ๋าลูกมันคือวิธีรักษาหรอครับเชื่อปู่เขาอย่าถามเยอะเดี๋ยวหายแฮปปี้นิวยูแสบสนั่นยันวานอ้าวหายวันหายคืนน้ำมันเอาขาลงมาลูกสาธุปู่ทำอะไรครับเนี่ยอยู่เฉยๆลูกไล่สลายไข้ลูกเชื่อปู่เขาลูกเชื่อปู่เขาลูกไปเชื่อปู่เขาไปนะออกไปออกไปโอ้ยเด็กก็หายฝากปู่ด้วยนะคะฝากปู่ด้วยนะคะของแมลงค่ะต้องใส่หน้ากากอะไรถึงจะป้องกันหัวใจไม่ให้ติดคุณเฮ้ยแกว่าเขินเว้ยเขินอะไรวะอ่านห่อลูกอมอยู่อ้าวลูกอมอะไรวะลูกอมครูเพนสีไงไม่รู้จักหรอถ้าใครยังไม่เคยลองนี่เอามากเลยนะจริงเหรอวะขอลองเลยดิจะลองเหรอไหวแน่นะไหวดิสบายมันเอาไปเลยนี่รสเผ็ดสเปิร์ตฟาสเฮ้ยจริงเหรอไปไงคนชอบอ่อยแต่อยากให้เธอลองของอร่อยเท่านั้นเองเฮ้ยจีบเหรออ่านคำคมจ้ะถามให้หน่อยถามอะไรกับคำคมเป็นใช่ไหมนี่ถามจริงๆเลยนะจริงๆเลยเพลงคิดตัวตาลาลาชีจุเบเบ้เนี่ยมันเพลงอะไรอ่ะแฟนจ๋าจ๋าไปดูดิสนีย์ห้องเราไหมมีผีเสื้อป่าโอ้มีเป็นดงเลยฟุกภาพเลยเขายังดูผีเสื้อไปไหมลองเผ็ดก่อนลูกอมเป็นสีสเปิร์ตฟาสไอ้ว่าฉันมีอะไรจะบอกว่าไงล่ะฉันแอบชอบผู้ชายคนหนึ่งอะใครอะไอ้ว่าไงฉันอยากสารภาพรักกับใครอะไอ้โอ้ยเรียกอยู่ได้มันอะไรนักหนาแล้วนี่ไม่อยากบอกก็ไม่ต้องบอกนะก็ถามอยู่นี่ว่าใครใครๆก็ไม่พูดทำไมไม่เหมือนคู่เมื่อกี้วะไอ้บ้านแกปลูกผักปะมาจะขอหอมหน่อยบ้านเราปลูกแต่ดอกไม้จะเอาดอกไหนล่ะก็บอกมาสิโอ้ยนี่ถามจริงแกไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอนนี้ว่ากำลังมีคนจีบแกอยู่นะจีบใครอ่ะแกจะเรียกทำไมอีกเนี่ยฮะว่ายังไงแกจะเอาอะไรตกลงจะเอาดอกไม้ไหมที่บ้านฉันกำลังปลูกกุหลาบอยู่ไม่เป็นไรมือฮะมืออะไรอ่ะมือคือจบลืมถือซะว่าไม่ได้พูดอะไรเอาตกลงชอบใครพูดมาสิแกอะไรเรียกอยู่ได้ผู้ใหญ่มึงเฮ้ยดูอะไรวะแกว่ารถฉันมันธรรมดาไปเปล่าวะก็เท่อยู่แล้วนะอยากแต่งรถอ่ะอะไรนะอยากแต่งรถเอ้าเราไม่แต่งวะจัดให้เพื่อนหน่อยดิให้ฉันแต่งรถเนี่ยนะเออคิดว่าทำเพื่อนได้เปล่าวะมันจะดีเหรอวะดีจัดให้หน่อยถือว่าทำเพื่อนทำเพื่อมึงเออโอเครับปากนะรับปากเว้ยนี่แหละเพื่อนแท้เอาก็แกเพื่อนฉันนะมาดูแลกันดีวะเป็นไรดูแลให้อย่างดีเออแต่งรถให้ด้วยจัดไปเพื่อนอะไรครับเนี่ยแกบอกฉันว่าอะไรอ่ะให้แต่งรถเอาแล้วกูไม่แต่งตรงไหนเนี่ย
ขอให้รักกันไปนานๆนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับชอบกินนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยครับรถน้ำสังกันเหรอครับเนี่ยขอบคุณมากครับค่ะฝากแกมาเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับใช่อาศัยกันนะคะใหญ่ค่ะโอ้รถน้ำสังรถมอเตอร์ไซค์ซะแล้วสังคมครับขอบคุณมากครับประธานโทษนะพี่ๆผมว่าเพื่อนผมนี่เพี้ยนแล้วนะพี่เนี่ยยังมาร่วมงานแต่งงานของคนกับรถอีกเหรอครับเนี่ยเฮ้ยแกจะเอาไงของแกวะแขกเขาก็มาอยู่เนี่ยสรุปจะให้แต่งหรือไม่แต่งโอ้ขนาดนี้แล้วตามสบายเลยแล้วอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเข้าห้องหอเนี่ยฉันขอเข้าไปด้วยได้ไหมอยากรู้ว่ามันจบยังไงเหมือนกันอ๋อได้สิฉันอ่ะชอบตรงล้อล้อเหรอเนี่ยไหนๆจะแต่งงานแล้วเนี่ยแสดงความรักกับภรรยาให้ดูหน่อยได้ไหมวะอย่างนั้นก็ต้องจูบล้อ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 เย้หาได้ทำป่ะเออมีแฟนยังจะน้องจ๋ามีแล้วค่ะโอ้ยมีแล้วก็มีอีกได้นะจ๊ะน้องพี่ไม่ติดอะไรตัวสำรองก็ได้อยากพุ่งเหลาเว้ยสองรักไม่ชอบจะสองรอบอ่ะพอไหวนะจ๊ะเฮ้ยอย่าไม่ใส่จริงไว้พูดเล่นดิตลอดเลยเราอ่ะสองรอบอ่ะเราอ่ะเฮ้ยคนนี้เดินกวนๆมาวะเออวะเบ้าหน้าก็ไม่ดีเบ้าตาก็อยากเขียวซะงั้นเขียดิเฮ้ยพี่เดินอย่างงี้กวนพวกผมป่ะเนี่ยกวนอะไรคะไม่ได้กวนบอกไม่ได้กวนแล้วดูเดินเข้าสิมีตาหามีแววไหมนี่ที่ใส่อยู่รองเท้าส้นสูงค่ะเป็นรองเท้าแก้วรองเท้าส้นสูงอะไรวะกวนป่ะเนี่ยมันกวนละอย่างเงี้ยมันกวนละร่างกายอย่าปะทะเอาสักเหนื่อยดีกว่าเว้ยใช่มั้ยไม่ได้กวนครับเอ้ยเอ้ยช่วยด้วยอย่าค่ะ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 โอ๊ยๆอย่าค่ะนะนะพี่เจนพี่เจนมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรหรือเปล่าโดนผู้ชายตีตีเหรอพี่ชายอะไรอ่ะทำไมมาตีเพื่อนหนูใหม่ก็มันเดินกวนน่ะกวนอะไรมันเดินขย่างเงี้ยเดินขย่างเงี้ยแล้วมองหน้าด้วยเเขาใส่รองเท้าอีบ้าอ๋อมึงไม่เห็นหรือไงไหนเนี่ยอีเจนเอาให้มึงดูเนี่ยไม่เห็นเหรอเนี่ยไม่เห็นหรออีบ้ารองเท้ากูจะสูงรองเท้าทำไมแล้วมึงจะเหยียดทำไมวะอ๋อแป๊บนึงนะอันนี้แก๊งรองเท้าแก้วเหรอเออนี่ดูคู่นี้ดิตายเลยแกนี่รองเท้าแตกหมดแล้วแตกหมดแล้วเสียดายของส้นหักเลยมั้ยเนี่ยไม่เป็นไรมึงก็ใส่ข้างเดียวก็ได้นี่รับผิดชอบด้วยเลยอ่ะมึงใส่ข้างเดียวไปก่อนมามิวสิกมามาเฮ้ยเฮ้ยนี่ผมปานกลางโอ้โหนอนดีๆสิเนี่ยไม่เอาสิแล้วมึงไอ้ตัวนี้เป็นไรส้นหักค่ะรองเท้าส้นหักเพราะพวกเธอทำฉันนี่แหละกูเริ่มชอบเริ่มตลกแล้วก็ทำดีเหมือนกันว่ะซ้อมกันไปซ้อมกันไปอันนี้ซ้อมงานอะไรกันอยู่ครับเนี่ยเดี๋ยวเส้นวีคค่ะกูว่าคนที่ส้นหักกันได้แต่เป็นตัวเนี้ยตบไหมตบไหมอะไรคะมันบอกว่ามึงส้นหักจูบไหมจูบไหมเฮ้ยนั่งกูจูบนี่เองรับเดี๋ยวเฮ้ย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 แม่ครับผมไม่เห็นจะดีขึ้นเลยครับเดี๋ยวจะดีขึ้นลูกเชื่อปู่เขาจะทางเยอะแม่พาไปชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อดีเจค่ะดีเจมันดีขึ้นไหมลูกไม่ดีขึ้นเลยครับมันไม่ดีขึ้นเอ๊ะปู่ว่าเองนะโดนของในตัวเองเนี่ยเข้ามาอาศัยร่างอยู่นี่ไม่ใช่ร่างจริงของลูกเจ้าปู่ต้องเขียนเสือแล้วเขียนเสือเอาเสือไปสู้กับไข้ไปสู้กับพูดผีปีศาจเงี้ยคอลูกเอานี่เอาโอ้ยเอาโอ้ยไปลบออกซะนะลูกนะทำไมหรอครับปู่เอ็งไม่ถูกกับนกลูกเดี๋ยวปู่จะจัดการเอาเสือไล่ทุกสิ่งอย่างออกจากตัวเองค่ะเดี๋ยวหายแล้วลูกเดี๋ยวหายแล้วโอ้เสือตรงไหนคือเสือครับปู่ใจเย็นๆลูกเอ้ยอ๋อค่ะค่ะถ้าเองไม่เชื่อปู่เองก็จะป่วยนะ
นะลูกนะปู่เขียนเสือให้แล้วลูกเขียนเสือเป็นเสือตรงไหนคะเนี่ยอันนี้คือเสือร้องไห้อันนี้จัดจานสวยไหมเสือร้องไห้อ๋อชิ้นของเนื้อนี่คือเนื้อเสือและนี่คือถ้วยน้ำจิ้มอ๋อค่ะสาธุสาธุบุญบาปสาธุปู่ตลกอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้ตลกแม่ครับผมไม่เห็นดีขึ้นเลยครับแม่พาผมไปหาหมอนะครับไม่ลูกเชื่อปู่แดงปู่แดงรักษาคนมาพันกว่าคนแล้วลูกไม่ดีขึ้นเหรอค่ะไม่ดีขึ้นนะคะไม่ดีขึ้นครับปู่ครับเอ็งไม่ต้องกินข้าวนะ สองอาทิตย์เพื่ออะไรครับเอ็งจะอิ่มเสือร้องไห้มีน้ำจิ้มแล้วด้วยใช่ไหมครับปู่ขั้นตอนต่อไปปู่ต้องเอาจริงเอาจังกับไอ้ปีศาจตัวนี้ซะแล้วผมมีปีศาจอยู่ในร่างกายหรอครับเอ็งไม่รู้หรอกลูกเอ้ยเอ็งยังเด็กนักผมต้องทำยังไงครับพนมมือสิลูกครับหมดขวดแล้วค่ะปูหิวน้ำหรอครับคอแห้งนะเฮนะฮานะหอกนะมอนะม้อยนะมุ้ยดึกดึกดึกดำดื้อยโอ๊ยลูกเป็นไงบ้างดีขึ้นดีขึ้นไหมไอ้ปูแสบตาครับแม่มีทางเดียวทำไงดีปูไปหาหมอปูปูปูบอกว่าอะไรนะครับให้แม่พาไปหาหมอผมแม่ก็ไม่เชื่อผมตั้งแต่แรกเนี่ยไปล้างหน้าเดี๋ยวแม่วิ่งไปตามปูก่อนแล้วผมจะไปยังไงล่ะครับแม่ซ้อมก่อน1 2ไปเฮ้ยแกต้องแบบนี้ทุกคนเลยนะได้เอาเสียงดังเลยนะโอเคให้ชีวิตให้บอสขำให้ได้ทำอย่างเงี้ยงานเราผ่านแน่แน่นอนอยู่แล้วแมนเมืองเออดีดีฉันชอบมากเลยในการใส่แมสเนี่ยทำไมอ่ะไม่เห็นปากฉันตอนเบะมีเวลาเยอะเนาะอุ้ยสวัสดีครับบอสสวัสดีครับบอสเวลาเยอะใครตดเนี่ยเห็นปากตัวเองหรือเปล่าคะเอาพร้อมกันยังเออาวัยวัยอะไรกันพร้อมพร้อมแล้วจะรออะไรล่ะจ๊ะฮะพร้อมก็ต้องทำงานสิเอาเชิญครับเชิญเชิญโฆษณาตัวนี้นะคะบอสเราจะเริ่มจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปั่นจักรยานมาค่ะสุดยอดเลยครับแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้นะก็จะลุกขึ้นมาหยิบนมแล้วก็เอานมมาดูดแล้วเด็กคนนั้นก็พูดคำว่าอร่อยดีมีประโยชน์แล้วสักครู่นึงก็จะมีคุณประโยชน์ของนมขึ้นมาทำใช่ไหมบอสเอาซะเต็มแบทเลยทำไมครับบอสมันไม่ผ่านโฆษณานมเด็กบ้าอะไรมาหัวล้อเฮฮาอะไรขนาดนี้ก็จะคลายเครียดให้บอสบอสจะให้ผ่านงานพวกเราไงครับนั่งก่อนถามจริงมันฮามันขับตรงไหนเมื่อกี้เนี่ยอะไรหยิบขวดนมขึ้นมาแล้วก็หัวเราะอยากให้ผ่อนคลายครับบอสเออแล้วลูกค้าเขาจริงจังเออทำเป็นตลกไปได้ทำเป็นตลก6ฉากไปได้เออมึงนึกมึงเป็นท็อฟฟี่3บาท50เหรอนึกมึงเป็นตุ๊กกี้ได้ไงเนี่ยฮะเดือนไม่เอาตลกเลยเอาพรีเซนต์มันจริงจังฮะแสดงว่าที่ผ่านมาพวกเราพรีเซนต์ไม่ผ่านหรอครับบอสยังพูดอีกเหรอยังพูดอีกเหรอผมก็พูดแค่นี้ก็น่าจะเข้าใจแล้วเนี่ยเนี่ยใครตายอ่ะใส่สีดำอีกแล้วมีขาวอยู่ค่ะให้มันสีสันสดใสเนี่ยที่เวลามาทำงานเนี่ยไม่ใช่ไปแต่งชุดอย่างนี้ลายจุดก็ไม่ได้เสื้อทหารไม่ใช่ว่าใส่เล่นๆไม่เอานะเราไม่ใช่เป็นทหารมันกำลังฮิตนี่คะทหารนะอุ้ยพรุ่งนี้ซื้อผมตัวหนึ่งนะนะซื้อมานะนะนะมากเลยมึงมาเดี๋ยวเลี้ยงเองวันนี้เป็นการปลอบใจดิฉันเลี้ยงแกนั่งนั่งก่อนเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเอาเลยผู้ชายคนเดียวปล่อยมันไปเหอะนะยังไงซะแล้วเนี่ยฉันนี่ก็จะคอยอยู่เป็นเพื่อนแกเสมอโอเคไหมไปเลยแกโอ้
ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องเฮ้ยเพื่อนเองเป็นอะไรวะโดนผู้ชายทิ้งไอ้เฮียโอ้คงเสียใจหน้าดูเนาะเอางี้ละกันเดี๋ยวเฮียเลี้ยงข้าปลอบใจแล้วกันวันนี้ฟรีจริงป่ะเฮียเออสงสารมันน่ะเป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณเฮียเขาซะแล้วจะเอาอะไรกินอะไรกันดีอ่ะข้าวผัดทะเลจานใหญ่แล้วกันค่ะเฮียค่ะจะได้กินด้วยกันเนาะคนนึงใช่จะมีเพื่อนมาด้วยน่าสงสารจังเลยว่ะโอ้ยอย่าไปเศร้ามันเลยแกผู้ชายมีอีกล้นประเทศเพื่อนสมัยเรียนก็จีบแกตั้งเยอะแยะทำไมแกไม่สนใจล่ะฮะโอ้ยโดนตัวก็ไม่ได้เย้พอเอออย่าร้องไปเดี๋ยวตาบวมแล้วจะไม่สวยนะโอเคท่านจะไม่เสียน้ำตาให้ผู้ชายห่วยๆแบบนั้นอีกถูกต้องนะคะอยากไปรันตื้อด้วยแกไปประจำอ่ะไปแถวบางแสนไหมจะได้นอนริมทะเลด้วยอ้าวมาแล้วจ้าทุกคนจ๋าต้นมาช้าจังเลยมาช้าโอ้ยมาช้าอย่างนี้ไม่ต้องมาก็ได้มั้งอ่ะอีอิงปากดีอย่างนี้ไม่เศร้าแล้วใช่ไหมไม่เศร้าแล้วสบายใจแล้วเออดีแล้วนี่จะบอกให้นะถึงมึงไม่มีใครนะมึงก็มีครูนะรู้เปล่ามึงปลอบเฉยๆมึงไม่ต้องไปโดนตัวมันนี่สปาร์คเวลาโดนตัวโดนปุ๊บดราม่าปั๊บค่ะก็ทำไมล่ะกูก็แค่อยากจะปลอบก็มึงเออมึงหยุดเลยมึงเอามือออกมาจากมันเลยปลอบเฉยๆไม่ต้องไปแตะตัวมันคือได้ยังไงโอ้ยมึงอ่ะโอ้ยโดนตัวเอาไม่ต้องลองแล้วอีนี่ปลอบแค่คำพูดแค่เดี๋ยววันนี้อีตุ้ยจะหาผู้ชายให้แล้วข้าวผัดทะเลสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ให้นะหอมไหมเนี่ยอ่ะของหนูโอ้ยเฮียระวังหน่อยสิคะอะไรล่ะอย่าไปโดนตัวเพื่อนหนูโดนปุ๊บมันก็ดราม่าร้องไห้อีกถามได้ไหมเฮียนะได้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 ข้าวผัดทะเลไม่มีแรงเต้นนะเว้ยน้ำไหลโอ้ยเฮียอะไรวะอะไรอย่าไปโดนตัวมันไม่รู้สิมันโดนไม่ได้เงียบก่อนเงียบก่อนลงมาฮึบนะนี่ไอ้หนูคือคนเรานะเจ็บแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยยังไงเราก็ต้องชีวิตเราต้องชู2นิ้วพอสู้ๆนะอย่างนี้ดีกว่าสู้ๆนะเหรอแค่นี้นะแค่นี้แหละดีกว่าไปโดนมาเลยเหรอโอ๊ยขอโทษไปนั่งต้นน้องหลีต้นขากูไปโดนขาบ้านไปนั่งต้นน้องเลยโอ้ยเองดูกูแยกโต๊ะเลยนะเนี่ยฮึจะร้องนะโอ้ยจับก็ไม่ได้เหรอไม่ต้องกินแล้ววันนี้จับนี่ก็ไม่ได้โอ้ยเฮียเอาเลยเฮียเคลียร์เองเฮียปอกกันเองเลยเฮียปอกกันเองปอกมันไม่ได้ทำไหนไหนก็ให้กินข้าวฟรีกันละปอกกันเองเลยแล้วกันโอ้โหไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนะโอ้เอานิ่งโอ้แค่นี้ก็ไม่ได้ยินแล้วปิดหูไว้เอาร้องลูกร้องไปหลังร้านไหมลูกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวรรค์ชั้น6มาแล้วครับแน่นอนนะฮะอยู่กับผมเป็ดพาสุกและอาจารย์ละอองชาติศาสตร์เอี่ยมนะครับแขกรับเชิญที่จะมาปรึกษาวันนี้อยู่กับเราแล้วครับต้อนรับคุณแมนแสนดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเป็ดสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับปัญหาเป็นยังไงครับคุณแมนวันนี้ฮะคือผมมีปัญหากับแฟนเรื่องความเข้าใจกันล่ะครับผมทำไมไม่คุยกันอ่ะก็พยายามจับเข่าคุยกันแล้วครับแต่มันก็ยังไม่รู้เรื่องอ่ะครับผมหมายถึงว่าแบบคุยกันเฉยๆก็ไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยฮะโอ้ยิ่งคุยยิ่งไปกันใหญ่ครับผมว่าแบบนี้ไม่เห็นภาพนะอาจารย์ครับคุณแมนครับเรียกแฟนคุณแมนมาคุยดีกว่าดีนะผมว่าอ่ะเชิญแฟนคุณแมนเข้ามาได้เลยนะฮะสวัสดีสวัสดีครับยังไงฮะยังไงไม่เข้าใจอะไรกันครับนี่ๆยืนตรงนี้นี่งงเลยนะคะคือมาทำไมความรักโอเคมากค่ะไม่มีเฟลไม่แก้วเลยเออความรักอะไรนะฮะความรักดีไม่มีแก้วแก้วอ่ะคืออะไรครับไม่มีแก้วคือแบบไม่มีปัญหาอะไรอยู่ดีกินดีแก้วอ่ะแก้วเป็นไงฮะเริ่มเข้าใจผมหรือยังครับไม่ผมอยากจะรู้ว่าคือตั้งแต่คุณพูดเนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจคำพูดของคุณเลยอะไรแก้วอะไรคือยังงงว่ามาตรงเนี้ยมาปรึกษาเขาอ่ะเขารับเหรอรับหรือบูดรับหรือบูดบูดเหรอคุณเป็ดครับผมว่างานนี้น่าจะไปปรึกษากันเองมากกว่านะไม่น่าที่จะมารายการของเรานะเหมือนเราฟังกันไม่รู้เรื่องครับสื่อสารไม่เข้าใจเลยครับคุณไม่เข้าใจฮะใช่ครับยิ่งเขาอยู่กับเพื่อนแล้วโอ้โหต้องบอกว่างงแม็กเลยครับฮะ
งงแม็ก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 นะคะแต่แม็กสุดสุดฟีดก็คือแบบมากอ๋อแม็กแม็กด้วยแล้วสุดฟีดด้วยใช่สุดฟีดมันเป็นเรื่องของเราของแบบการคบกันมันต้องแบบอันนี้บอกจากทางบ้านเลยนะมันแบบชิลแล้วก็แบบฟีลโอเคเธอยูโอยูทุกอย่างโอเคจบแต่ผมว่าคุณหน้าสองคนน่าจะไปเคลียร์กันที่บ้านจริงจริงไม่ควรวอล์กมาพอวอล์กมาปุ๊บทุกอย่างบูดบูดเพราะอะไรไม่มีคำตอบคือตอนนี้ผมมาไม่ไหวแซวแล้วครับผมแซวซะด้วยผมถามจริงคุณสองคนมาทำแห้วอะไรครับอาจารย์ก็เอาเขาด้วยครับก็เห็นเขาคุยกันบงนะสมองอ่ะคือมาที่นี่คือจะมาบอกทุกคนว่าตัวเองมีปัญหาตัวเองแซวตัวเองแก้วตัวเองแก้วปรากฏว่าพอมาปุ๊บบงไหมบงปุ๊บมันก็เม็ดเยอะเห็นปะล่ะจบได้ที่ไหนล่ะป๊อกป๊อกอะไรอย่างงี้เข้าใจผมหรือยังครับเข้าใจแล้วครับคุณแมนครับวันผมต้องอยู่กับบรรยากาศแบบนี้ครับโอ้ใครจะทนได้ครับอาจารย์อย่างนี้แก้ไขยังไงได้ไหมอาจารย์เออตล็อกตอกแตกแล้วครับอย่างนี้อะไรครับอาจารย์ตล็อกตอกแตกผมไม่เข้าใจตัวเองเหมือนตล็อกตอกแตกมาทำไมก็ไม่รู้ซื้อดอกไม้อะไรสักอย่างเพื่ออะไรเนี่ยฉะนั้นปิดรายการด้วยคำคมเช่นเคยนะครับสื่อสารไม่เข้าใจต้องใช้เวลามาหาพี่มามีแต่ลีลาและท่าทางครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกลมาโอ้ยงงจนบ้งเลยนะครับเนี่ยทำไมหัวใจไม่เต้นเลยวะเอ้าวันนี้หมอพันไม่มาหรอคะอ๋อวันนี้หมอพันลาหยุดแล้วครับค่ะอ๋อคุณไม่ต้องกลัวผมก็เรียนตำราเดียวกับหมอพันมาเดี๋ยวคนไข้มาก็ทยอยมาได้เลยนะได้ค่ะนี่ก็เริ่มสายแล้วด้วยนะคุณหมอครับคุณหมอครับช่วยสวัสดีครับคนไข้ครับช่วยผมด้วยครับเป็นอะไรครับเป็นอะไรมาใจเย็นใจเย็นก่อนผมไม่ได้เป็นครับแล้วเป็นอะไรลูกผมเดี๋ยวคุณลูกผมครับใจเย็นก่อนคือลูกคุณเป็นอะไรค่อยๆบอกหมอนะครับคุณหมอต้องช่วยลูกผมนะครับผมช่วยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงครับคือผมกำลังจะหยิบเหรียญ10อะครับครับแล้วผมหันไปอีกทีนึงลูกผมก็คืนเหรียญ10ไปแล้วคุณหมอคืนเหรียญ10เลยเหรอครับครับช่วยด้วยเดี๋ยวคุณรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงคุณหมอใจเย็นดูคนไข้ไว้คุณไข้ไว้คุณหมอไปไหนครับคุณหมอน่าจะไปเตรียมห้องผ่าตัดนะคะคนไข้ใจเย็นๆก่อนโรคผมใจเย็นก่อนนะคะมาแล้วครับคุณหมอเชิญเป็นไงบ้างครับมีห้องไหมครับห้องอะไรครับเก็บไว้เหรียญ10ครับคืออะไรครับคุณหมอคุณเอาไปใช้ก่อนฮะนะอยู่ในท้องลูกก็คุณจะใช้เหรียญ10ผมเอามาคืนแล้วคุณเก็บไว้ก่อนนะมีเมื่อไหร่ค่อยเอามาคืนผมโอเคสบายใจนะไม่โอเคไม่สบายใจครับทำไมอ่ะคุณนี่ผมให้เอาไปใช้ก่อนคุณหมอครับลูกผมคืนเหรียญ10เข้าไปก็ใช่ครับผมก็เลยเอาเหรียญ10มาคืนพี่คุณอย่าบอกนะว่าคืนเหรียญบาทคือเหรียญบาทผมต้องวิ่งลงไปแลกอีกนะเนี่ยหมอครับครับมึงเป็นหมอได้ไงครับเนี่ยอ้าวทำไมอะคุณยังถามว่าทำไมอะครับครับเอาไปใช้ก่อนมีค่อยเอามาคืนเรื่องพวกนี้ง่ายๆนะลูกผมอยู่ไหนครับเนี่ยนะอยู่ข้างนอกค่ะเออไม่น่าร้องไห้เยอะคุณพยาบาลมากไหมว่าไหมนี้จะไม่มีคลินิกนี้เชื่อผมเป็นอะไรของเขาอะคุณฮะไม่น่าใช่เรื่องใหญ่โอ้แค่คืนเหรียญ10ฮัลโหลคะหมอพันวะเลยจะมาคะอ่านสื่อทำไมลูกอ้าวก็พอดีจะสอบโทรอีกพรุ่งนี้แล้วจ้ะไม่จะเป็นมั้งแม่ว่าอ่านไปก็ปวดหัวปะแม่ว่าไม่ควรตั้งใจเรียนแล้วมั้งอ้าวทำไมอะคะแม่หนูตั้งใจเรียนเพื่อได้สอบ5432น้องไก่ค่ะก็คือไปหักแขนหักขาเข้ามาแล้วถ้าเกิดชาติหน้าไปเนี่ยนะแล้วเขามีแขนมีขาเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวคุณสองคนไปตลอดชีวิตยังจะแต่ว่าน้องซื้อมาตอนที่ไก่ตายแล้วนะคะอันนี้ถูกครับจะเป็นจะตายอะไรก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องอยู่ให้ครบทำไมเขาเผาศพเนี่ยทำไมเขาต้องเอากระดูกหรืออัฐิเนี่ยเอาไปสวดเอาไปเก็บเอาไปละลายน้ำแต่ต้องเอาไปให้ครบเพราะอะไรเพราะเขาเรียกความเชื่อเขาเรียกลอยอังคารไม่ใช่ละลายน้ำวันพุธพฤหัสก็ลอยได้ลอยได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นวันอังคารแต่คุณบอกว่าเอากระดูกมาละลายน้ำเหมือนพวกยาละลายเสมหะเลยครับ